ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้อำนวยการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาใครข่าวใครปัญหาว่าข้อจริงที่เกิดขึ้นในเนื้อข่าวและก็ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมนั้นเป็นความจริงและเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนกรกฎาคมปลายเดือนนะครับ2561ก็ปรากฏการณ์เกิดขึ้นในสื่อทุกสื่อในวันที่เริ่มแต่25 26 27 28กรกฎาคมนะครับข่าวดังที่สุดในรอบของเดือนนะครับในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งข่มขืนสาวมงนพดลนวอริยะพี่น้องครับช่วงนั้นมีการประโคมข่าวคึกโครมนะมีการจับกุมนพดลได้โดยกล่าวหาว่านพดลนี้วางแผนหลอกล่อให้สาวมงคนหนึ่งมาแล้วก็ขืนใจแล้วก็เป็นเหตุให้อับอายแล้วกินยาตายก็มีการใส่ร้ายนพดลหลายประเด็นนะครับว่านพดลนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านที่อยู่จังหวัดตากอำเภอพบพระและมีประวัติไม่ดีเคยข่มขืนสาวมงมาก่อนก็ทำให้นพดลนี้ได้รับความเสียหายพอสมควรฮะหลังจากนั้นก็มีการจับกลุ่มนพดลได้มีนำตัวนพดลไปตรวจค้นที่บ้านก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายณวันนี้ศาลได้นัดพิจารณาสืบพยานโจทก์และจำเลยวันที่23 24 25วันนี้ก็สืบพยานเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็นัดฟังคำพิพากษาในวันที่31กรกฎาคม2562ไม่ถึงปีนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับเนื้อข่าวตามรายงานข่าวไปไม่สามารถเอากลับมาได้เหมือนเดิมในกรณีอ้างว่านพดลเป็นผู้มีอิทธิพลในกรณีอ้างว่านพดลเป็นบุคคลที่เคยต้องหาและกระทำความผิดข่มขืนสาวมงมาก่อนหน้าการกระทำความผิดมีการประโคมข่าวคึกโครมไปมากมายนะครับเรามาดูเนื้อข่าวเดิมนะครับว่าตอนนั้นตีข่าวว่ายังไงนะครับเรามาดูคลิปนี้เราจะรู้ว่านพดลนั้นถูกกล่าวหาถูกอ้างนะตามคลิปข่าวหลายคลิปนะครับเรามาดูคลิปนี้เพียงคลิปหนึ่งก่อนนะครับเปิดเสียงนิดเปิดเสียงแรงครับดูคลิปเสียงนะครับสุดท้ายนะคะก็โดนข่มขืนกระทําชําราวแล้วก็มีการถ่ายภาพไปแบ็คเมลต่างๆนานาจนนําให้เหยื่อเนี่ยโอ้โหรับไม่ได้ค่ะต้องกินยาฆ่าตัวตายในที่สุดก็เสียชีวิตนะคะเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะครับลากอดน้องรักของพี่ขอให้น้องดูแลพ่อและแม่กับน้องดีๆนะถ้าพี่จะอยู่ต่อไปพ่อกับแม่จะอายคนอื่นเขาและถ้าสักวันหนึ่งพี่เป็นอะไรไปขอให้พาลูกชายสุดที่รักมาหาพี่ด้วยขอดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายของพี่ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราสองคนเกิดมาเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะน้องสาวสุดที่รักของพี่พี่รักพ่อรักแม่นะแต่คงต้องลาก่อนเพราะพี่รู้ตัวว่าไม่ได้ดีเหมือนลูกคนอื่นนี่เป็นข้อความสุดท้ายที่ผู้ตายส่งถึงน้องสาวฝาแฝดก่อนตัดสินใจกินยาหวังฆ่าตัวตายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นญาติได้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อล้างท้องก่อนสิ้นลมหายใจในเวลาต่อมาคดีนี้ผู้ก่อเหตุเป็นถึงอดีตผู้ใหญ่บ้านได้ล่อลวงและพาไปข่มขืนกระทําชําเราโดยผู้เสียหายได้เจอกับอดีตผู้ใหญ่บ้านผ่านทาง Facebook ก่อนที่จะมีการพูดคุยกันด้วยการติดต่อว่าจะซื้อยาสมุนไพรที่อดีตผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าขายอยู่ซึ่งหญิงผู้เสียหายมีอาการปวดหลังมานานและสนใจที่จะซื้อยาสมุนไพรกระทั่งทั้งสองได้นัดพบกันในตัวเมืองลำปางเมื่อวันที่14กรกฎาคมเพื่อจะซื้อขายยาสมุนไพรแต่ทว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้กลับชักชวนไปรับประทานอาหารและจากนั้นก็ชวนกันไปรับยาสมุนไพรที่ห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง
และเกิดเหตุขึ้นญาติจึงร้องเรียนไปยังชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมให้เข้ามาช่วยเหลือทางคดีเนื่องจากเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมตัวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยหลอกเขาให้มาเจอที่ลำปางแต่ว่าน้องเขานั่งรถตู้มาจากไหนนะจากหน้านะรถตู้จากไอ้เงาจากเงาครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านได้โทรมาอ้างว่าจะเอายาที่น้องเขาสั่งทางเฟซบุ๊กมาส่งที่ลำปางครับหลังจากที่มาส่งที่ลำน้องมาเจอที่ลำปางแล้วเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยใช้กุญแจไฟนะครับอ้างว่ายามาส่งมาส่งยาเสร็จปั๊บก็หลอกเขาว่าตัวเองโสดอย่างนู้นอย่างนี้ครับแล้วก็พาเขาไปที่โรงแรมไปที่โรงแรมเอาอุบายไปออกอุบายไปโรงแรมแล้วก็พาเขาไปร่วมหลับนอนไปโรงแรมเป็นกันกี่คนครับท่านไปคนเดียวไปคนเดียวสองเลยแล้วก็พาเขาไปที่โรงแรมหลับนอนเสร็จแล้วก็นัดเพื่อนอีกสามคนมาเจอที่โรงแรมครับแต่ไม่ได้เข้าห้องน้องสาวฝาแฝดของผู้ตายให้ข้อมูลว่ามีคนส่งข้อความทางเฟซบุ๊กมาหาเพื่อเสนอเงิน 30,000 บาทให้ล้มคดีซึ่งทั้งทนายความและครอบครัวมั่นใจว่าเป็นข้อความที่มาจากอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้และจากการตรวจสอบประวัติยังพบว่าเคยก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวชาวมงในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอพบพระอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนเป็นเหตุให้ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยิ่งทำให้ครอบครัวฝ่ายหญิงเกิดความหวาดกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างไรก็ตามแม้ในทางคดีผู้ต้องหาจะถูกจับแล้วและในเบื้องต้นยอมรับว่าได้ร่วมหลับนอนกับผู้ตายจริงแต่ไม่ได้เป็นการบังคับขืนใจแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเพราะคำให้การยังขัดแย้งกับหลักฐานที่ตรวจพบโดยเฉพาะในประเด็นการส่งภาพที่ร่วมหลับนอนกับผู้ตายลงในกลุ่มไลน์และมีการส่งภาพดังกล่าวไปให้ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นการข่มขู่จนเกิดความอับอายและในท้ายที่สุดฝ่ายหญิงจึงตัดสินใจกินยาฆ่าแมลงฆ่าตัวตายเพื่อยุติเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองและนำมาซึ่งความเศร้าเสียใจของครอบครัวทีมข่าวอาชญากรรมนิวส์18รายงานขณะที่ตอนนี้ตำรวจเองก็นั่นคือเนื้อข่าวนะครับเมื่อปีที่แล้วพี่น้องประชาชนก็คงหลงเชื่อไปตามการเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวถ้าเป็นผู้สื่อข่าวแล้วไม่มีจรรยาบรรณและไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อข่าวเสนอไปทางเสียหายก็เกิดความเสียหายให้กับตัวผู้ถูกกระทำณวันนี้ข่าวที่เสนอทั้งหมดเป็นข่าวเท็จในบางส่วนไปกล่าวหาวัฒนพดลเป็นผู้มีอิทธิพลกล่าวหาวัฒนพดลเนี่ยเคยล่วงละเมิดทางเพศสาวมงมีคดีติดตัวกล่าวหาว่าส่งภาพร่วมประเวณีไปขุมมันไม่มีเป็นเรื่องจริงเลยทุกเรื่องที่เอ่ยมาของผู้สื่อข่าวอาชญากรรมช่อง18นะฮะเท็จทั้งนั้นณวันนี้ถึงบอกว่าเมื่อมีการพิสูจน์ความจริงแล้วทุกอย่างจะปรากฏเดี๋ยวศาลตัดสินคำวันที่31กรกฎาคม2562ความจริงจะปรากฏเลยว่าใครโกหกและผู้สื่อข่าวคนไหนคนใดรายงานข่าวเท็จไขข่าวแพร่หลายให้นายพลเสียหายแค่บอกว่านพดลเนี่ยมีคดีติดตัวเนี่ยก็ไม่เรื่องจริงแล้วและบอกว่านพดลนี่เสนอเงินให้ 30,000 บาทก็ไม่มีแล้วนะและบอกว่าข่มขู่มันก็ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดนะครับความจริงคือความจริงมีสิ่งเดียวณวันนี้นพดลหลายคนบอกว่าเป็นยังไงก็ต่อสู้คดีครับเอาความจริงขึ้นสู่ศาลความจริงกับสิ่งที่มีการรายงานข่าวมันคนตลบัดเลยครับคนละอย่างเลยฟ้ากับดินเลยหน้ามือกับหลังมือวันนี้นพดลได้พูดความจริงต่อศาลไม่ใช่ว่าเรามาเนี่ยเพื่อที่จะมาให้ร้ายมาพูดเพื่อที่จะให้ทางผู้ตายเสียหายไม่มีเจตนาอย่างนั้นคือพูดทุกอย่างเพื่อให้เกิดความจริงในการเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวแน่นอนครับในการสืบพยานหลักฐานเราก็ขอดูว่าฝ่ายโจทก์มีอะไรมาอ้างการข่มขืนกระทำชนเรามันก็ต้องเป็นกรณีที่ว่าบังคับขู่เข็นหรือกระทำด้วยการประการใดๆให้เสด็จความไข้นะมันไม่มีอย่างนั้นแต่การเสนอข่าวออกไปมันทำให้นพดลเสียหายในวันนี้หลายคนบอกว่าแล้วอะไรเป็นความจริงความจริงศาลต้องตัดสินความจริงที่ผู้สื่อข่าวเสนอไปทั้งหมดคุณต้องสามารถนำไปเสนอต่อศาลให้ได้แต่มันไม่มีในปรากฏสำนวนศาลสักประเด็นเลยประเด็นดังกล่าวนั้นคือเป็นกรณีไขข่าวแพร่หลายของผู้สื่อข่าวส่วนหนึ่งนะครับมีหลักฐานเพียงพอแน่นหนาเพียงใดในการเสนอข่าวไขข่าว
ทำให้นพดลเนี่ยแทบจะไม่มีที่จะยืนในสังคมเลยถูกตาหน้าว่าเป็นคนหลอกลวงว่าเป็นคนไม่ดีว่าเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านที่มีอิทธิพลยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรหลายอย่างมีการไลฟ์สดมีการนำเสนอซึ่งสิ่งพวกนี้ได้เก็บไว้หมดแล้วถ้าความจริงปรากฏตอนไหนครับปรากฏณวันที่มีการนำเสนอนำสืบพยานต่อศาล23 24สืบพยานฝ่ายโจทย์ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่มีการเสนอข่าวเลยครับวันที่25สืบพยานปากนพดลและเพื่อนนพดลทุกอย่างกลับไม่ใช่เหมือนกับที่มีการนำเสนอต่อสื่อมวลชนนะครับพี่น้องครับการเสนอข่าวการนำเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องจริงการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3ด้วยวาจาก็ดีข้อความก็ดีภาพก็ดีมันก็เป็นกรณีทำให้เขาเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังก็เป็นการหมิ่นประมาทนะการไขข่าวแพร่หลายถ้าหากเราบอกว่าหนึ่งเป็นการนำความเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์มันก็ใช่มันเป็นเรื่องจริงณวันนี้ไม่มีพยานคนไหนหรือมีหลักฐานอะไรมาบอกว่านพดลนี่เคยต้องคดีข่มขืนสาวมงมาแสดงต่อศาลไม่มีประวัติอาชญากรรมก็ไม่มีหลักฐานการติดต่อระหว่างนพดลกับสาวมงคนตายก็มีทุกอย่างนำเสนอต่อทางสืบสวนทั้งหมดแต่อย่างบอกว่านะครับถ้าหากกระบวนการยุติธรรมเนี่ยในการสืบสวนสอบสวนไม่ให้ความเป็นธรรมทั้งฝ่ายของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาหลักๆนะฮะการสอบสวนมันต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายคลิปต่างๆที่มีการนำเสนอบอกเลยว่าวันนี้ตำรวจยังไม่รับรองเลยครับมีการเสนอต่อข่าวพูดโต้เถียงกลับไปกลับมาพูดว่าอย่างนี้อย่างนั้นภาคส่วนยังไม่รับรองคลิปเลยครับไม่รับรองความถูกต้องของคลิปเลยจะเอาอะไรอีกล่ะครับเพราะวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยที่รักท่านครับผมไม่ได้มาเพื่อประจานใครแต่จะบอกว่าบางครั้งการเสนอข่าวของผู้สื่อข่าวมันก็ทำให้ทางฝ่ายนพดลเสียหายเช่นเดียวกันเรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นการกระทบสิทธิ์ของคนอื่นดังนั้นก็ฝากถึงสื่อมวลชนนะครับการทำหน้าที่ในการเสนอข่าวต้องตรวจสอบให้ละเอียดที่บอกว่านพดลเคยมีคดีติดตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ยึดบ้านเคยข่มขืนสาวมงนะฮะมีประวัติอาชญากรรมไม่ก่อนเสนอไม่ใช่อย่าพูดอะไรก็พูดนะพูดแล้วมันอื่นเสียหายมันก็เป็นการหมิ่นประมาทเป็นการใส่ความไขข่าวแพร่ร้ายให้คนอื่นได้รับความเสียหายนพดลนวะอัจฉริยะแทบไม่มีแผ่นดินจะอยู่ณวันนี้คอยดูครับว่าวันที่31กรกฎาคม2562ศาลตัดสินว่ายังไงผมมั่นใจเลยว่านพดลเนี่ยบริสุทธิ์ 100% แต่ผมไม่ได้ชี้นำศาลจะหาว่าเราเนี่ยก้าวล่วงหรือละเมิดอำนาจศาลให้หลังจากวันที่31นะครับกรกฎาคม61มันจะปรากฏข้อที่จริงไอ้คนที่ใส่ความนพดลทั้งหมดนะครับก็ต้องขึ้นอยู่นพดลว่านพดลนี้จะใช้สิทธิ์ปกป้องเรียกร้องค่าเสียหายไหมสื่อต่างๆนะครับตัวดีครับไม่ใช่ผมมีปัญหากับสื่อนะสื่อต้องกันกรองก่อนอย่างผมมาทำหน้าที่เป็นผู้อ่านข่าวเป็นเล่าข่าวในฐานะผู้ดำเนินการและผู้สื่อข่าวณเวลานี้ผมก็ต้องพูดแต่เรื่องจริงแต่เรื่องไม่จริงก็ไม่พูดนะครับเรามาฟังเสียงคนที่ถูกกระทำนะครับถูกย่ำยีถูกใส่ความนะฮะแล้วเขารู้สึกยังไงณวันนี้หลังจากที่เขาได้พูดความจริงต่อศาลและช่วง3วันที่ผ่านมาเป็นยังไงใครพูดเท็จใครพูดจริงนะครับเรามาฟังรู้สึกของเขาดูนะครับว่าเขาเจ็บปวดรวดร้าวเพียงไหนนะครับพูดเลยครับครับสวัสดีครับผมนพดลนวะอริยะครับณวันที่23 24 25ศาลก็นัดสืบพยานโจทย์พยานจำเลยนะครับผมได้มาให้การต่อศาลวันที่25นะครับวันนี้นะครับได้สืบพยานแล้วผมให้ข้อเท็จจริงให้กับศาลทั้งหมดนะครับความจริงก็คือความจริงครับผมไม่ได้แอบอ้างไม่ได้อะไรทั้งนั้นไม่เราเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านไหมผมเคยเป็นผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่บ้านครั้งหนึ่งครับแล้วเรามาคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดผมไม่เคยมีคดีใดๆทั้งสิ้นจากการข่มขืนจากการคดียาเสพติดผมไม่เคยมีครับไม่มีประวัติครับไม่มีประวัติอาชญากรรมว่าเราเนี่ยเคยต้องคดีข่มขืนลักษณะเป็นกระสามงไม่มีเลยครับและไม่มีคดียาเสพติดไม่มีครับและไม่เคยถูกไล่ออกจากผู้ใหญ่บ้านไม่เคยครับเนื่องจากผมไม่ได้หมดเวลาแต่ผมขอลาออกเองครับเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีการไม่มีรายได้พอที่จะมาบริหารหรือว่ามาดูแลชาวบ้านก็เลยขอลาออกเองครับ2วันที่ผ่านมานะครับที่เขากล่าวหาเราต่างๆนะเขาเอานำมาอ้างต่อศาลได้ไหม
ที่เขาเก่าหาวิทยุพลเป็นไม่มีครับไม่มีนำมาแอบอ้างไม่มีเข้ามาในศาลเลยครับก็แล้วกรณีที่เราถูกกระทำในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเป็นไงรู้สึกยังไงครับตอนนั้นโอ้ตอนนั้นผมแทบจะไม่มีที่ยืนไม่น่าไม่กล้าที่จะออกไปสู่สังคมตรงไหนเลยครับผมคืออับอายมากจนญาติพี่น้องบอกทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าความจริงยังไม่ได้ถึงขนาดนี้แล้วผมก็เป็นคนที่แบบคือช่วยเหลือทุกคนแบบสรุปคือการไขข่าวของผู้สื่อข่าวแค่ทุกช่องนี้เป็นจริงไหมครับเป็นเท็จครับเป็นเท็จใช่ไหมฮะเราเสียหายใช่ไหมฮะเสียหายมากเลยครับเสียหายมากนะครับเป็นคนที่เป็นประชาชนหรืออะไรคนเล็กๆคนหนึ่งที่โดนสื่อมาตีมาทำให้ผมเสียหายระดับแบบว่าทั่วโลกเขารู้กันหมดไม่ใช่ทั่วประเทศนะครับทั่วโลกเขารู้กันหมดนี่คือความกลายเป็นว่าผมไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่กล้าที่จะมองหน้าใครนะครับโอเคเราเสียหายก็คือรอว่าวันที่31นะฮะครับกรกฎาคมนั่นก็คือความในใจของนพดลนวอริยะนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในคดีวันนี้ก็ได้สืบพยานเสร็จสิ้นแล้วทั้งพยานโจทก์และพยานจำเลยแน่นอนครับศาลได้นัดฟังคำพิพากษาวันที่31กรกฎาคม2562ก็เป็นกรณีที่ต้องเอาคำพิพากษานี่ไปให้หลายคนได้ดูว่าความจริงเป็นยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเราไม่อยากเอาเนื้อหาสาระหรือข้อเท็จจริงในสำนวนมาเปิดเผยนะครับเดี๋ยวจะเป็นการกรณีละเมิดหน้าศาลแต่ศาลไม่ได้ห้ามไว้แต่ผมก็ต้องมีมารยาทนะครับแต่ผมรู้ว่าสืบพยานโจทก์จนเสร็จแล้วผลคดีออกมาอย่างไรนั้นผมพอทราบพอรู้และวันนี้ที่ออกมาไลฟ์สดก็อยากเรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวต่างๆที่มีการใส่ความนพดลเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอย่างไรพี่น้องครับนั้นมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมและเป็นข่าวที่ประชาชนเดือดร้อนถูกกระทำและการไขข่าวการใส่ความไม่เป็นเรื่องจริงมันก็ทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายการทำหน้าที่สื่อมวลชนผู้สื่อข่าวเราก็ต้องทำด้วยความตรงไปตรงมาไม่ไปตีไฟใส่ไฟหรือว่าไม่ให้พูดเรื่องที่ไม่จริงที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ไปกล่าวหาเขาเขาก็เกิดความเสียหายไปกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเคยต้องคดีข่มขืนสาวมงอย่างนี้มันเป็นกรณีที่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ทำให้เขารับความเสียหายอย่างมากเราต้องพึงระวังนะครับนั่นคือเนื้อข่าวที่เกิดขึ้นจริงในปีที่แล้วณวันนี้ศาลได้ชำระคดีความรอเขียนคำพิพากษาแล้วก็นัดฟังคำพิพากษาในวันที่31กรกฎาคม2562หากศาลตัดสินแล้วได้ความเป็นยังไงผมก็จะนำมาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังและขึ้นอยู่กับตัวคุณนพดลเองว่าคนที่ไขข่าวแพร่หลายทำให้เขาเสียหายจะใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิ์เองหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นสิทธิ์ของเขานะครับผมมีหน้าที่ทำหน้าที่เป็นทนายความให้กับนพดลและมีหน้าที่นำข้อเท็จจริงออกมาเตือนพี่น้องประชาชนว่าการจะไลฟ์สดหรือการจะเสนอข่าวการอ่านข่าวมันต้องอ่านแต่เรื่องจริงถ้าไม่จริงก็ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหากคิดทำดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญาบริโชติสวัสดีครับ